สวัสดีค่ะทุกคนมันมีสิผ้ามายางป่าเนาะจ้ะเดินเข้าป่าค่ะนี่ค่ะก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นที่คนเขาให้ล่ากวางได้ค่ะแบบถูกกฎหมายเดือนนี้ก็เป็นเดือนล่ากวางกันแล้วค่ะใครจะเดินเข้ามาอันนี้ก็ต้องจอดรถไว้ตรงข้างนอกค่ะแล้วเราก็จะเดินเข้าไปแต่เราจะไม่เข้าไปลึกนะคะเพราะว่าเรากลัวโดนลูกหลงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยค่ะทุกคนก็จะมีนกสวยๆมีกวางเห็นไหมคะทุกคนทุกคนได้ยินเสียงปืนไหมคะเราจะไม่เข้าไปลึกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะถูกลูกหลงดูวังเวงน่ากลัวค่ะทุกคนแต่ไม่มีเห็นค่ะทุกคนเพราะว่าเอิญเคยเดินเข้าแล้วหนหนึ่งไม่มีเห็ดค่ะทุกคนแถวเนี้ยเห็ดตามค้อนใหม่ตามพื้นกับว่ามีจ้ะไม่มีสักดอกทุกคนนี่เขาก็จะทำถนนให้เดินเข้าไปได้ค่ะแต่เราจะไม่เข้าไปลึกค่ะทุกคนเรากลัวลูกหลงนะคะทุกคนเพราะว่าข้างในเขามีการดักซุ่มยิงน้องกวางอยู่ค่ะทุกคนใบร่วงหมดแล้วค่ะใบร่วงเต็มพื้นค่ะบนต้นไม่เหลือสักใบแล้วค่ะทุกคนนี่เราก็จะถึงที่ปิกนิกได้นะคะทุกคนตอนฤดูร้อนก็จะสวยมากค่ะทุกคนสวยมากเลยค่ะทุกคนสวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะทุกคนมีใบก็จะดูสดชื่น
ไม่มีใบก็ดูสวยอีกแบบหนึ่งค่ะทุกคนบรรยากาศเอินเคยมาตอนหน้าร้อนค่ะจะสวยมากมาปิกนิกเอาอาหารมาทำกินที่นี่ค่ะสวยค่ะทุกคนสวยมากค่ะทุกคนดูพระอาทิตย์สวยสวยค่ะสวยสวยงามมากค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนทุกคนเห็นความสวยงามที่แตกต่างกับการที่ต้นไม้ไม่มีใบไหมคะทุกคนมันก็จะเป็นธรรมชาติอีกแบบหนึ่งคนได้ยินเสียงไหมคะเสียงปืนค่ะเมื่อกี้เสียงปืนค่ะทุกคนตรงนี้เขาก็จะให้ตั้งแคมป์ได้ค่ะทุกคนปิดค่ะให้เข้ามาตั้งแคมป์กันนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทางที่เราเดินมาเมื่อกี้นะคะตรงนั้นเขาก็จะปรับปรุงห้องน้ำค่ะเป็นห้องน้ำสาธารณะนะคะทุกคนปิดไว้ซ่อมแซมค่ะค่ะทุกคนอินเทอร์โน่ทุกคนขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะพาเดินชมรอบๆค่ะคลิปนี้มันยาวมากเดี๋ยวก็ชมคลิปต่อไปแล้วกันนะคะทุกคน